มิสเตอร์อาชิชิฟูจิโมโตะรองประธานอาวุโสบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยจำกัดคุณพิทักษ์พุทธิสาริกรรองนายกเทศมนตรีคุณถาวรจิรพัฒนโสพลรองผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคุณวิรัติภาธีผู้จัดการส่วนงานการตลาดบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยจำกัดคุณอรนุชทุกวัฒนานนท์ผู้สนับสนุนจากโมดูโลและบริดจ์สโตนตัวแทนจากกรังปีค่ะและผู้ควบคุมการแข่งขันจากรยศทรวมถึงคุณมนตรีหงหยกนะคะและคุณมนชวีหงหยกจากบริษัทอนุภาควิวิธการจำกัดท่านประธานบริษัทนะคะได้กล่าวยืนยันค่ะว่าฮอนด้านั้นตั้งใจเต็มที่เพื่อให้กิจกรรมภูเก็ตฮอนด้าไรซิ่งเฟสนี้ประสบความสำเร็จและสร้างประโยชน์ต่อจังหวัดภูเก็ตเป็นปีที่2ท่านรองผู้ว่าก็ได้กล่าวเสริมอีกเช่นกันค่ะว่างานนี้ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ตให้คึกคักยิ่งขึ้นต้องขอบคุณพี่น้องชาวภูเก็ตนะคะที่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวค่ะก่อนไปชมการแข่งขันนะคะเราไปฟังเรื่องราวของกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจของภูเก็ตฮอนด้าเรซิ่งเฟสจากคุณพิทักษ์พฤทธิสาริกรรองประธานอาวุโสบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยจำกัดค่ะฮอนด้าเรซซิ่งเฟสเราก็จัดมาเป็นปีนี้เป็นปีที่5ก็เรามีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะแบ่งปันความสนุกสนานของกีฬามอเตอร์สปอร์ตนะครับให้กับแฟนฮอนด้าแล้วก็ผู้ที่สนใจทั่วไปแล้วก็ขยายความสนุกสนานอันนี้ไปทั่วหลายๆสนามในต่างจังหวัดนะครับแล้วสุดท้ายแล้วเรามีการแข่ง5ครั้งใน1ปีแล้วเก็บคะแนนรวมผู้ที่ชนะก็จะได้รับรางวัลประธานจากที่10ครับสมศรีผู้วรราชาชิดหน้าบ้านนะครับทุกเกมออนไลน์ Racing Fest ก็เป็นการจัดที่สนามเฉพาะกิจสวนสาธารณะสะพานหินแห่งนี้นะครับก็มี One Make Race ของ Jazz นะครับแล้วก็ Civic นะครับซึ่งถือว่าเป็นรถแข่ง One Make Race ที่มีกำลังสูงสุดนะครับในประเทศไทยคือ225แรงม้านะครับในการจัดหน้าภูเก็ตเรซิ่งเฟสนะซึ่งเป็นสนามที่4ของปีนี้นั้นเนี่ยเราก็ได้เนรมิตสนามสปอร์ตเกตนะครับที่สวนสาธารณะสะพานหินแห่งนี้นะครับให้เป็นสถานทางเรียบที่มีมาตรการความปลอดภัยนะครับแล้วมีระยะทางทั้งสิ้น 2.1 กิโลเมตรนะครับก็มั่นใจนะครับว่าจะสามารถสนุกสนานได้อย่างปลอดภัยสำหรับงานภูเก็ตฮอนด้าเรซซิ่งเฟสในครั้งนี้นะครับเราก็มีกิจกรรมสนุกสนานนอกสนามนะครับเรามีฮอนด้าฟันทาวนะครับก็มีทั้งเรื่องของฮอนด้าโกคาร์ทฮอนด้าฮอลล์ออฟเฟรมกิจกรรมสตาร์แดนซ์กิจกรรมเพื่อคุณหนูนะครับรวมทั้งกิจกรรมฮอตแลบนะครับฮอตแลบซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีโอกาสได้นั่งข้างนักแข่งอาชีพนะครับที่จะขับในสนามจริงด้วยความเร็วจริงนะครับอันนี้จะเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นรวมถึงเรื่องของพิททัวร์ซึ่งจะมีโอกาสได้เข้าไปดูการทำงานของทีมแข่งนะครับแล้วก็เรื่องของบริโอนะครับมีการขับเพื่ แสดงศักยภาพสมรรถนะของบริโอซึ่งเป็นอีโคคาร์น้องใหม่ของเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางภาคราชการนะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เราจัดตรงนี้นั้นเนี่ยก็ให้ความเข้าใจและความเชื่อมั่นในมาตรการความปลอดภัยของฮอนด้านะครับปีที่แล้วเราก็จัดได้อย่างเรียบร้อยปลอดภัยปีนี้ก็ได้ความสนับสนุนจากทางที่เรียกว่าเป็นอย่างดีนะครับและสุดท้ายสนามสุดท้ายที่เราจะมีแข่งขันนะครับเพื่อที่จะคะแนนรวบรวมหาผู้ชนะในปีนี้ก็จะจัดขึ้นในวันที่18ธันวาคมนะครับที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมานะครับก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับเข้าไปชมความสนุกสนานในครั้งนั้นร่วมกันนะครับ